แนะต่างๆให้กับรัฐบาลเพราะถือว่าเป็นปัญหาที่เร่งด่วนมากๆแล้วก็กระทบกับพวกเราไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นแต่นั่นหมายถึงทั่วโลกได้รับปัญหานี้อย่างทั่วกันแต่สิ่งที่ดิฉันกังวลใจแล้วก็ได้ร่วมรับฟังการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกมามีหลายประเด็นที่ท่านสมาชิกเห็นพ้องต้องกันว่าควรที่จะต้องเป็นมาตรการจริงจังที่รัฐบาลนั้นใส่ใจแล้วก็ให้ความสำคัญไม่ใช่เป็นปัญหาที่จะปล่อยให้ผ่านไปเหมือนฝุ่น PM 2.5 ที่รอให้ลมพัดมาแล้วก็พัดผ่านไปฉะนั้นแล้วดิฉันจึงต้องขอเรียนท่านประธานว่าดิฉันไม่แน่ใจจริงๆค่ะว่าขณะนี้รัฐบาลได้ทราบหรือยังว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาถึง18รายในประเทศไทยถือเป็นอันดับ2ของโลกเยอะมากนะคะท่านประธานรองจากประเทศจีนเลยแต่ดิฉันยังเห็นท่าทีที่นิ่งเฉยของรัฐบาลเหมือนว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปมันแก้ไม่ได้ด้วยการสวดมนต์นะคะท่านประธานมันต้องรักษาด้วยวิทยาศาสตร์ต้องเอาจริงเอาจังค่ะสวดมนต์หรือว่าคิดแค่ดีคิดว่าเดี๋ยวก็หายมันไม่หายค่ะมันต้องให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนต้องให้ความสำคัญแล้วก็หามาตรการอย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาเหล่านี้ค่ะคำแนะนำต่างๆที่รัฐบาลให้ดิฉันฟังก็ชื่นชมนะคะว่าเป็นคำที่เรามองเห็นโอกาสเรามั่นใจก็เข้าใจว่าทางท่านรัฐมนตรีก็ต้องให้ความมั่นใจกับประชาชนค่ะแต่สิ่งเหล่านั้นจะไม่เกิดประโยชน์เลยถ้าการปฏิบัติของท่านมันสวนทางกับคำพูดมันจะไม่สามารถสร้างความมั่นใจใดๆขึ้นได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเครื่องบินที่จะไปรับนักเรียนไทยหรือว่าคนไทยในเมืองจีนกลับมานะคะทางที่ฉันคิดว่าทางคณะผู้บริหารต้องมีปัญหาในการประสานงานแน่ๆเพราะว่าที่ฉันได้ฟังจากข่าวสารที่เชื่อถือได้บอกว่าตอนนี้ประเทศอื่นๆนั้นมีการรับคนกลับถึงประเทศตนเองแล้วแต่ในขณะที่ประเทศไทยกลับมาฟังข่าวบอกว่าน่าจะแล้วก็น่าจะไม่เกินวันนู้นวันนี้ในเดือนหน้าดิฉันยังไม่เห็นเอกสารที่เป็นทางการใดๆที่จะรับรองได้ว่าการประสานงานครั้งนี้ของรัฐบาลจะสามารถดูแลแล้วก็ให้ความใส่ใจกับคนไทยในประเทศจีนได้อย่างจริงจังแต่ดิฉันก็เอาใจช่วยนะคะขอให้สำเร็จโดยเร็วในเรื่องที่สองค่ะที่ดิฉันไม่สามารถที่จะให้ความเชื่อถือกับข้อมูลที่ทางรัฐบาลได้บอกกับพี่น้องประชาชนวันนี้เองค่ะท่านประธานคะดิฉันได้ฟังทางท่านรัฐมนตรีช่วยท่านสาธิตปิตุเดชะนะคะขออนุญาตเอ่ยนามท่านบอกว่ารัฐบาลมีการเตรียมการตั้งวอร์รูมตั้งแต่วันที่3มกราคมนั่นหมายถึงว่าเราทราบเรื่องนี้มานานแล้วใช่ไหมคะเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีปัญหานี้เกิดขึ้นที่อู่ฮั่นที่ประเทศจีนแต่คำที่ท่านพูดเนี่ยค่ะมันก็ถูกย้อนแย้งด้วยของเพื่อนสมาชิกของเราเองนะคะท่านสุภชัยดิฉันขออนุญาตเอ่ยนามท่านสุภชัยบอกว่าทางท่านรัฐมนตรีช่วยท่านรัฐมนตรีว่าการค่ะท่านอนุทินได้มีการตั้งเครื่องคัดกรองตั้งเครื่องตรวจอุณหภูมิร่างกายในวันที่22มกราคมที่ผ่านมานี้นั่นหมายถึงอะไรคะรัฐบาลทำงานล่าช้ามากผ่านไปเกือบ20วันนะคะถึงจะไปตั้งเครื่องกันที่สนามบินเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการทำงานเกิดอะไรขึ้นกับคณะครม.ที่มีระดมอุดมไปด้วยคนที่มีความสามารถแต่การป้องกันแบบเชิงรุกกลับไม่มีเลยนะคะดิฉันก็ต้องขออนุญาตตำหนิไว้ตรงนี้ด้วยค่ะแต่อย่างหนึ่งที่ฉันต้องขอบคุณนะคะต้องขอชื่นชมก็คือกรมควบคุมโรคนะคะทางบุคลากรทางการแพทย์ของเราถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่างๆนะคะตั้งแต่ซาร์สเมอร์โรคภัยต่างๆที่เข้ามาทางกรมควบคุมโรคสามารถที่จะจัดการได้อย่างทันท่วงทีแต่ครั้งนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าเป็นปัญหาของผู้นำหรือผู้สั่งการหรือเปล่านะคะทำให้ความสามารถของบุคลากรของเรานั้นดูจะด้อยต่ำลงไปสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็ในเรื่องนี้นะคะที่ดิฉันเป็นห่วงมากๆเลยก็คือว่าที่เพื่อนสมาชิกเป็นห่วงนักเรียนไทยที่ไปศึกษาที่ประเทศจีนแต่มองกลับกันค่ะดิฉันเป็นห่วงนักเรียนจีนที่มาศึกษาประเทศไทยที่มาศึกษาที่ประเทศไทยนะคะและเมื่อช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาค่ะ
เป็นช่วงปีใหม่ของคนจีนนักศึกษาจีนเหล่านี้ที่ศึกษาที่เมืองไทยได้เดินทางกลับไปที่ประเทศจีนค่ะดิฉันขออนุญาตยกตัวอย่างแค่มหาวิทยาลัยเดียวนะคะมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะดิฉันมีข้อมูลว่าที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีอาจารย์ชาวจีนรวมถึงนักศึกษาชาวจีนอยู่ในที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ถึง 3,500 กว่าคนนะคะและจะเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อช่วงเดินทางกลับจากจีนมาไทยเดินทางกลับเข้ามาพร้อมกันเพราะว่าพี่น้องประชาชนอาจจะสงสัยว่าก็จีนเขาปิดเมืองไปแล้วนี่แต่ทำไมเขายังกลับมาได้นั่นเพราะว่าเขาไม่ได้มากับทัวร์ค่ะเขาเดินทางมาศึกษาเขาใช้พาสปอร์ตที่สำหรับเป็นนักศึกษานะคะมันจะแตกต่างกันตรงนี้เนี่ยดิฉันขอเรียนถามว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยมีมาตรการอะไรที่จะช่วยป้องกันหรือว่าที่จะเร็งเห็นถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตตอนที่นักศึกษาเดินทางกลับมาพร้อมกันบ้างนะคะเพราะว่าดิฉันเองต้องเรียนทางท่านประธานค่ะได้ข้อมูลจากทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะโดยท่านอธิการดาริการัฐพิพัฒน์นะคะซึ่งเร็งเห็นปัญหานี้แล้วก็ได้พยายามติดต่อหน่วยงานรัฐต่างๆค่ะว่าให้เข้ามาช่วยดูแลหน่อยหรือว่าออกมาตรการใดๆก็ได้ที่จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาไทยที่อยู่ในจีนอยู่แล้วว่านักศึกษาจีนที่กลับมาเนี่ยจะไม่นำพาเชื้อหรือว่าเป็นแหล่งที่จะเพาะเชื้อต่อไปในอนาคตได้ด้วยนะคะตรงนี้คือมหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยรัฐทำอะไรหรือยังนะคะตรงนี้ไม่มีใครพูดถึงเลยดิฉันก็เป็นห่วงเป็นอย่างมากก็ถ้าหากว่าเกิดเป็นมาตรการที่ชัดเจนได้ก็ถือว่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยด้วยนะคะดิฉันก็ขออนุญาตเรียนทางท่านประธานไว้แล้วก็เห็นด้วยที่จะเร่งดำเนินการส่งข้อเสนอแนะต่างๆให้กับคณะรัฐบาลด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะประธานครับชัยมีอะไรครับเชิญครับผมขออนุญาตชี้แจงถึงที่ท่านสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจากกรุงเทพได้อภิปรายเมื่อสักครู่ท่านธีรรัตน์นะครับ